ผมยังอยู่ที่เมืองฮาลองเวียดนามเหนืออยู่นะครับวันนี้ตอนเป็นตอนก็ขึ้นกันเลยว่าเดี๋ยวจะพาไปเอาพอบรรยากาศของเมืองฮาลองตอนเมื่อคืนจะเป็นจะได้ตอนนี้ผมโรงแรมผมที่พักอยู่ที่นี่เนาะซองล็อกโฮเทลนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเตลมาพอตอนนี้ว่าบรรยากาศตอนนี้จะเป็นจะได้ครับเดี๋ยวมาพอนะครับนี่ขออยากเตลมาทั้งเพลงก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมีไมค์ไหมครับมีครับมีครับมีไมค์อยากจะร้องเพลงสักเพลงบ่ครับเดี๋ยวว่าผมจะขออนุญาตเตียวไปนั่งนี่ก่อนจะไปเก็บบรรยากาศก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมุนหนังนี่กันก่อนอย่าลืมถ่ายคลิปนั่นเหรอครับคลิปยังคลิปหน้ากะแบบไทยขอบคุณครับผมโอเคครับจะหมุนนั่งกินกันนี่ก่อนตอนนี้ผมขออนุญาตเตลมาพอบรรยากาศตอนเมื่อคืนตีร้านอาหารแถวหน้าตัวนี้จะเป็นจะได้นะครับโอ้ตอนนี้ก็เป็นขายของช้ำเลยนะเนาะบรรยากาศก่อนเมื่อคืนจะเป็นจะได้พอก่อนโอ้นี่ก็มีครัวขายนักอยู่โอ้นี่มีไก่ปิ้งนี่เห็นไหมเป็ดย่างมีเป็ดย่างเลยอันนี้ก็จะมีร้านขายของชำมินิมาร์ทอันนี้เป็นผลไม้ครับมีเงาะมีหลากหลายมีบะม่วงมีมังคุดครับนี่อันนี้ก็เป็นวินมาร์ทครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็ดย่างบ้านเฮามีไก่ย่างแต่ที่นี่มีเป็ดย่างแต่นี่ก็ครับเป็นร้านขายอาหารประเภทซีฟู้ดตอนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นร้านซีฟู้ดคือไปจิ้มมาได้เลยเพื่อนอยู่มากินกันนี่ครับก็สามารถจิ้มได้เลยแต่ว่านี่กินข้าวแรกกันเลยว่าจะมากินเตื้อนี่เป็นร้านซีฟู้ดโอ้ถ้าคนเยอะคนนักขนาดนี้นี่แสดงว่า อร่อยเนี่ยครับจะมีร้านซีฟู้ดอยู่นี่ตรงนี้มีปูเบอร์ต่อยครับดังแม่ดังหวยนี่สามารถสั่งซื้อได้มีหอยจี้ได้เลยแต่ไกด์บอกว่าก่อนจะซื้อต้องถามราคาก่อนนะครับเพราะว่าราคาให้มันจะได้เซตถึงจะสั่งซื้อได้อันนี้เขาดูติวร้านแต่ละคนนักคนหนากว่านี่นะถ้าลูกค้านักแสดงว่าอร่อยเดี๋ยวจะไปร้านนี้ต่อนะครับผมเลี้ยวซ้ายมานี่ร้านนี้ก็จะมีเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก็เหมือนกันจะเป็นอาหารซีฟู้ดอาหารทะเลเหมือนกันสดๆเลยครับจี้ได้เลยราคาก็ต้องตกลงกันก่อนไปต่อร้านนี้คนก็เยอะเหมือนกันเนอะตาวติหานี้คนก็เยอะเหมือนกันครับมาร้านนี้เหรอร้านนี้คนบนักอะไรปะเตลไปทางเพศก่อนนี่ก็ขายเหมือนกันนะครับตอนนี้มาพอบรรยากาศที่เมืองฮาลองเวียดนามเหนือแต่ชาวมูเจ้าจุ้มได้โตยหอยผมมาจะได้หัวบรรยากาศตอนเมื่อคืนเป็นจะได้หน่อนี่บอกว่าเป็นงานแต่งงานหรือร้าน
อันนี้งานของอย่างสักอย่างแน่นี่อันนี้เป็นร้านกาแฟกาแฟเปิดอยู่เฮ้ยคาเฟ่แอนชาเปิดอยู่อันนี้รถทัวร์ยาวน่าจะเป็นโรงแรมอยู่เออแต่นี่เดี๋ยวเนอะบะหมี่ล่าเดี๋ยวผมจะวายปิ๊กไปฟังปุ้นก่อนเดี๋ยวไปฟังเพลงดีกว่าอันนี้เป็นอย่างอันนี้เป็นโฮเทลบริษัทของอาหารเหมือนกันป่านี่ก็เป็นโรงแรมเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นโรงแรมเหมือนกันแถวๆนี้โรงแรมนักขนาดเลยครับพึ่งโรงแรมกันแต่ผมจะเตียวมาตั้งนี้ดีกว่าอันนี้เป็นร้านนะร้านขายเหมือนกันร้านที่ผมกายมาตะเกียครับร้านนี้นะตะเกียที่ผมกายมาตะเกียไม่ไหนอย่ารู้แต่ตอนนี้ผมจะมาร้านทางซ้ายนี้ดูคนจะรักเหมือนกันเนอะร้านนี้คนก็นักเหมือนกันเนอะร้านนี้คนก็เยอะเหมือนกันอันนี้โฟนิกโฮเทลสรุปแล้วคือตอนนี้มีร้านอาหารนักอยู่ครับเดี๋ยวไปก่อนโอ้ นี่ก็เป็นร้านเหมือนกันร้านเหมือนกันครับตะกี้ผมออกมาจากโรงแรมแล้วเลี้ยวซ้ายแต่ตอนนี้ผมจะลองตรงไปพอรอตรงไปพอว่าจะบรรยากาศเป็นจะได้พ้องแต่ละเมืองแต่ละอันนี้บ่เหมือนกันนะครับฮานอยก็ไปแห่งอย่างหนึ่งฮานอยนี่จะเป็นเมืองเก่าโอ้ไปตะนี่หน่อยบ่
ดูสิทาจะคึกคักตอนนี้เมืองฮาลองนะครับแถวๆนี้เป็นไกด์บอกว่าเมืองฮาลองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือเลยเพราะนั้นจะมีโรงแรมแต่เนี่ยนักขนาดแต่ผมก็ว่าโรงแรมแถวๆนี้นะมันเหมือนกับเมืองจีนเลยเหมือนกันนะอันนี้ก็มีร้านอาหารนะร้านอาหารนักขนาดเลยอันนี้ก็เป็นบะเป้าอันนี้ก็บะเป้าเหมือนกันอันนี้เป็นแบบนั่งอันนี้เป็นนะโอเคนี่เป็นร้านแบบนั่งอันนี้ก็เป็นแบบร้านแบบนั่งเหมือนกันอันนี้อย่างนี้อันนี้ก็โฮเทลโรงแรมเหมือนกันกำลังว่ามันมีสาวเวียดนามชุดไปกะมาถึงสามแยกท่านนี่ดูเหมือนว่าจะคึกคักเหมือนกันเนาะโอ้นี่โอ้อันนี้ก็อลังการกันเนอร์มีร้านนักเหมือนกันนี่มีท่านนะครับเป็นร้านตกแต่งดอกไม้แล้วนั่นก็เป็นแฮปปี้ยังนะโอ้โหนะแถวๆนี้จะมีร้านดอกไม้เยอะเนี่ยดอกไม้เยอะยาวปุ้นเหมือนกันครับเอาได้ดีไปเห็นหน่อยบ่ดูอาจจะมีร่างอะไรอย่างแปลกๆห้องมีรถเครื่องแล้วก็มีการโฆษณาด้วยตัวเองอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือนี่เป็นร้านขายยาเตรียมออกกำลังกายหน่อยนี่ก็เป็นร้านอาหารอันนี้ขายเครื่องไฟฟ้ายังเปิดอยู่นะครับนี่ขายเครื่องไฟฟ้าและนี่จะเป็นร้านอะไรอย่างมินิมาร์ทเหมือนกันนี่ร้านอย่างนี่ร้านมินิมาร์ทเหมือนกัน
เนื่องจากเขตนี้เป็นเขตที่เจริญนะครับพอดีตึกจะค่อนข้างจะใหญ่ครับมีร้านแฟชั่นตัวมีร้านหลากหลายแต่แถวนี้ดูจะเป็นห้างก้าตีมีสินค้าหลากหลายอันนี้ก็เป็นกระเบื้องเมื่อวันเปิดโอ้อันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆและนี่ก็มีแบ็คบุ๊กมีของ iPhone ตัวอันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าขายสูตรป่ะเดี๋ยวไปอันนี้เป็นขายเสื้อผ้าโปโลลด 50%มีรถแท็กซี่ตัวเนอร์ป่ะผมกายมากี่แยกแล้วฮะจำได้ก่อนปะหัวแถวๆนี้โรงแรมก่อนนะครับอันนี้ซาบานี่อันนี้ขายเสื้อผ้ามีมัสคอตมาอยู่ตรงหน้าชูนี่อยู่นี่มัสคอตนี่ขายเสื้อผ้านี่ 66%เดินมาไก่นักเกมกันเนอะสินเจ้าที่จริงคนเวียดนามเนี่ยเป็นก็ยิ้มดีนะมีตู้ ATM ตัวนะครับ SCM ATM นี่นะSCB ตัวมี SCB ตัวเนี่ยมี SCB ตัวป่ะจอมูถามผมว่าแล้วถ้ากด ATM ตีได้กว่าเวียดนามได้เลยครับเงินไทยเนี่ยเราออกมาเป็นเงินดองเอานี่นะครับอันนี้ขายเครื่องไฟฟ้าเตลไปแฮมหน่อยเนาะอันนี้ก็ขายมือถือและนี่ขายขนมวินมาร์ทวินมาร์ทนี่เตาดีดูแล้วเหมือนจะมีเหมือนกับเซเว่นบ้านเฮาอะวินมาร์ทเนี่ยมุมปุ้นก็มีมุมที่ผมเตลผ่านมานะครับนี่ดอนซิกเก้นเป็นร้านอาหารเอาละครับมาตึกสี่แยกนี่เดี๋ยวผมจะวายปิกอันนี้ก็จะมีเหล้าขายอยู่มีเหล้าขายอยู่ป่ะ
เตียวปิ๊กละสะดุ้งเอาละครับขออนุญาตเตียวปิ๊กฟังเพลเนอร์ว่าเป็นจะได้นอกบอกก่อนว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองฮาลองอำเวียดน้ำเหนือตอนเมื่อคืนอันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าเพิ่งกำลังเก็บกันอยู่อันนี้เป็นสตูดิโอแต่งงานเวดดิ้งสตูดิโอแต่งงานเ